สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปท่านภิกษุณีท่านสามเณรีท่านแม่ชีและท่านอาจารย์ธัญรัตน์แก้วใสท่านอาจารย์พีรวัฒน์สิริสานนท์และพี่น้องพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านค่ะสาธุค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในรายการทายาทแห่งธรรมค่ะพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะเรามาพบกันก็เนื่องด้วยมีคำสอนของพระศาสดานะคะที่เราจะได้พบเจอกันและได้สนทนาธรรมกันนะคะวันนี้เราก็มาทรงจำพระสูตรนะคะพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้านะคะเปิดนะคะจงมาเถิดบุรุษผู้เป็นวินยูชนไม่โอ้อวดไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรงเราพร่ำสอนอยู่แสดงธรรมอยู่เธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนก็จักทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าคืออรหัตผลได้ต่อการไม่นานค่ะสวัสดีค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะคุณแม่สามเณรีสวัสดีค่ะพี่เพียงตาแล้วก็คุณน้องฉันนะคะติดตามให้กำลังใจกันนะคะเรามาทรงจำคำสอนของพระศาสดากันวันนี้นั่งอยู่ในเรือนว่างนะคะวงหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เพิ่งไปสั่งแผ่นพื้นมานะคะเดี๋ยวก็จะได้โปะพื้นแล้วก็ติดผ้าใบนะคะติดผ้าใบก็เพื่อรอต้อนรับทุกท่านนะคะที่เมื่อถึงเวลาจะได้มาทำความเพียรกันเนาะมีสถานที่ให้ปีกวิเวกให้หลีกเร้นนะคะค่ะพี่เพียงตาอนุโมทนาสาธุนะคะวันนี้เราก็มาทำหน้าที่ทายาทแห่งธรรมร่วมกันนะคะช่วยกันคนละไม้ละมือนะคะเพื่อที่ให้ทุกคนทุกท่านยังมีโอกาสได้ยินได้ฟังคำสอนของพระศาสดานะคะเมื่อวานนี้เห็นท่านอาจารย์ส่งพระสูตรเป็นที่น่าสนใจมากเลยก็เลยอยากจะมาสาธยายให้ทุกท่านได้ยินได้ฟังบ้างนะคะก็ขอโอกาสนะคะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่ามหาวันเขตพระนครกบิลพัสดุ์ในสักกะชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปล้วนเป็นพระอรหันต์ก็พวกเทวดาจากโลกธาตุทั้งสิบประชุมกันมากเพื่อทัศนาพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ครั้งนั้นเทวดาชั้นสุทธาวาส4องค์ได้มีความดำริว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้แลประทับอยู่ณป่ามหาวันเขตพระนครกบิลพัสดุ์ในสักกะชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปล้วนเป็นพระอรหันต์ก็พวกเทวดาจากโลกธาตุทั้ง10ประชุมกันมากเพื่อทัศนาพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไฉนหนอแม้พวกเราก็ควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับขันแล้วพึงกล่าวคาถาเฉพาะองค์ละคาถาในสำนักพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นเทวดาพวกนั้นหายไปณเทวโลกชั้นสุทธาวาสแล้วมาปรากฏเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคเหมือนบุรุษผู้มีกำลัง
เหยียดแขนที่โค้งออกหรือโค้งแขนที่เหยียดออกเข้าฉะนั้นเทวดาพวกนั้นถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเทวดาองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าการประชุมใหญ่ในป่าใหญ่หมู่เทวดามาประชุมกันแล้วพวกเราพากันมาสู่ธรรมสมัยนี้เพื่อได้เห็นหมู่ท่านผู้ชนะมารลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้นมั่นคงกระทำจิตของตนให้ตรงบัณฑิตทั้งหลายย่อมรักษาอินทรีย์เหมือนสารถีถือบังเหียนขับม้าฉะนั้นลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุเหล่านั้นตัดกิเลสดุจตะปูตัดกิเลสดุจลิ่มสลักถอนกิเลสดุจเสาเขื่อนได้แล้วเป็นผู้ไม่หวั่นไหวหมดจดปราศจากมลทินเที่ยวไปท่านเป็นหมู่นาคหนุ่มอันพระผู้มีพระภาคผู้มีจักษุทรงฝึกดีแล้วลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะเขาจักไม่ไปอบายภูมิละกายมนุษย์แล้วจักยังเทวกายให้บริบูรณ์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาในโลกธาตุทั้งสิบประชุมกันมากเพื่อทัศนาพระตถาคตและภิกษุสงฆ์พวกเทวดาประมาณเท่านี้แหละได้ประชุมกันเพื่อทัศนาพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้มีแล้วในอดีตการเหมือนที่ประชุมกันเพื่อทัศนาเราในบัดนี้พวกเทวดาประมาณเท่านี้แหละจักประชุมกันเพื่อทัศนาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจักมีในอนาคตการเหมือนที่ประชุมกันเพื่อทัศนาเราในบัดนี้เราจักบอกนามพวกเทวดาเราจักระบุนามพวกเทวดาเราจักแสดงนามพวกเทวดาพวกเธอจงฟังเรื่องนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระคาถานี้ว่าเราจักร้อยกองโสลกภูมิเทวดาอาศัยอยู่ณที่ใดพวกภิกษุก็อาศัยที่นั้นภิกษุพวกใดอาศัยซอกเขาส่งตนไปแล้วมีจิตตั้งมั่นภิกษุพวกนั้นเป็นอันมากเร้นอยู่เหมือนราชสีครอบงำความขนพองสยองกล้าวเสียได้มีใจผุดพองเป็นผู้หมดจดใสสะอาดไม่ขุ่นมัวพระศาสดาทรงทราบภิกษุประมาณ500เศษที่อยู่ณที่ป่ามหาวันเขตพระนครกบิลพัสดุ์แต่นั้นจึงตรัสเรียกสาวกผู้ยินดีในพระศาสนาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมุ่งเทวดามุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักหมู่เทวดานั้นภิกษุเหล่านั้นสดับรับสั่งของพระพุทธเจ้าแล้วได้กระทำความเพียร
ญาณเป็นเครื่องเห็นพวกอมนุษย์ได้ปรากฏแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุบางพวกได้เห็นอมนุษย์ร้อยหนึ่งบางพวกได้เห็นอมนุษย์พันหนึ่งบางพวกได้เห็นอมนุษย์เจ็ดหมื่นบางพวกได้เห็นอมนุษย์หนึ่งแสนบางพวกได้เห็นไม่มีที่สุดอมนุษย์ได้แผ่ไปทั่วทิศพระศาสดาผู้มีพระจักษุทรงใคร่ครวญทราบเหตุนั้นสิ้นแล้วแต่นั้นจึงตรัสเรียกสาวกผู้ยินดีในพระศาสนาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่เทวดามุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักหมู่เทวดานั้นเราจะบอกพวกเธอด้วยวาจาตามลำดับยักษ์เจ็ดพันเป็นพรหมเทวดาอาศัยอยู่ในพระนครกบิลพัสดุ์มีฤทธิ์มีอานุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุยักษ์หกพันอยู่ที่เขาเหมวตามีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอานุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุยักษ์สามพันอยู่ที่เขาสาตาคิรีมีรัศมีต่างกันมีฤทธิ์มีอานุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุยักษ์เหล่านั้นรวมเป็น 16,000 มีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอานุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุยักษ์500อยู่ที่เขาเวสามิตะมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอานุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุยักษ์ชื่อกุมภีระอยู่ในพระนครราชคฤห์เขาเวปุระเป็นที่อยู่ของยักษ์นั้นยักษ์แสนเศษแวดล้อมยักษ์ชื่อกุมภีระนั้นยักษ์ชื่อกุมภีระอยู่ในพระนครราชคฤห์แม้นั้นก็ได้มายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเท้าทัตรัตอยู่ด้านทิศบูรพาปกครองทิศนั้นเป็นอธิปดีของพวกคนทันเธอเป็นมหาราชมียศแม้บุตรของเธอก็มากมีนามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอานุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุท้าววิรุณหกะอยู่ด้านทิศทักษิณปกครองทิศนั้นเป็นอธิปดีของพวกกุมพันเธอเป็นมหาราชมียศแม้บุตรของเธอก็มากมีนามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุท้าววิรูปักอยู่ด้านทิศปัจจิมปกครองทิศนั้นเป็นอธิปดีของพวกนาคเธอเป็นมหาราชมียศแม้บุตรของเธอก็มากมีนามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุท้าวกุเวระอยู่ด้านทิศอุดรปกครองทิศนั้นเป็นอธิปดีของพวกยักษ์เธอเป็นมหาราชมียศแม้บุตรของเธอก็มีมาก
นามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอานุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุท้าวทัตรัตเป็นใหญ่ทิศบุรพาท้าววิรุหกะเป็นใหญ่ทิศทักษิณท้าววิรูปักเป็นใหญ่ทิศปัจจิมท้าวกุเวนเป็นใหญ่ทิศอุดรท้าวมหาราชทั้งสี่นั้นยังทิศทั้งสี่โดยรอบให้รุ่งเรืองได้ยืนอยู่แล้วในป่าเขตพระนครกบิลพัสดุ์พวกบ่าวของท้าวมหาราชทั้งสี่นั้นมีมายาล่อลวงโอ้อวดเจ้าเล่มาด้วยกันมีชื่อคือกุเกนทุ1เวเพนทุ1วิตะ1วิตะ1จันทนะ1รามาเศรษฐะ1กินนุมันตุ1นิมันตุ1และเท้าเทวราชทั้งหลายผู้มีนามว่าปนาทะ1โอปมัญญะ1เทพสารถีมีนามว่ามาตลิ1จิตตะเสนะผู้คนทัน1นโสราชะ1ชโนสภะ1ปัญจสิกขะ1ติมะภูระพระรูหนึ่งสุริยวัชสาเทพธิดาหนึ่งมาทั้งนั้นราชาและคนทันพวกนั้นและพวกอื่นกับเทวราชาทั้งหลายยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุอันหนึ่งเหล่านาคที่อยู่ในสระชื่อนภัสสะบ้างอยู่ในเมืองเวสาลีบ้างพร้อมด้วยนาคบริษัทเหล่าตัชกะกัมมภรนาคและอัสตรละนาคก็มานาคผู้อยู่ในท่าชื่อปายะขะกับญาติก็มานาคผู้อยู่ในแม่น้ำยมุนาเกิดในสกุลทตรัฏฐะผู้มียศก็มาเอราวัณเทพบุตรผู้เป็นช้างใหญ่แม้นั้นก็มายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุปักษีทวิชาติผู้เป็นทิพย์มีในตาบริสุทธิ์นำนคราชไปได้โดยพลันนั้นมาโดยทางอากาศถึงถ้ำกลางป่าชื่อของปักษีนั้นว่าจิตสุบันในเวลานั้นนคราชทั้งหลายไม่ได้มีความกลัวพระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำให้ปลอดภัยจากครุฑนาคกับครุฑเจรจากันด้วยวาจาอันไพเราะกระทำพระพุทธเจ้าให้เป็นสรณะพวกอสูรอาศัยสมุทรอยู่อันเท้าวชิรหันรบชนะแล้วเป็นพี่น้องของเท้าวาสภะมีฤทธิ์มียศเหล่านี้คือพวกการกัญชะอสูรมีกายใหญ่น่ากลัวก็มาพวกท่านเบคะอสูรก็มาเวปจิตติอสูรสุจิตตะอสูรปหาราธะอสูรและนมุจีพยามารก็มาด้วยกันบุตรของพริอสูร100มีชื่อว่าไพโรธทั้งหมดผูกสอดเครื่องเสนาอันมีกำลังเข้าไปใกล้อสุรินาราหูแล้วกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้เจริญบัดนี้เป็นสมัยที่ประชุมกันดังนี้แล้วเข้าไปยังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุในเวลานั้นเทวดาทั้งหลายชื่ออาโปชื่อปฐวีชื่อเตโชชื่อวาโยได้พากันมาแล้วเทวดาชื่อวรุณหะชื่อวารุณะชื่อโสมะชื่อยสะก็มาด้วยกันเทวดาผู้บังเกิดในหมู่เทวดาด้วยเมตตาและกรุณาญาณเป็นผู้มียศก็มาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอานุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเทวดาชื่อเวสสทูชื่อสหรีชื่อ
อัสมาชื่อยมะทั้งสองพวกก็มาเทวดาผู้อาศัยพระจันทร์กระทำพระจันทร์ไว้ในเบื้องหน้าก็มาเทวดาผู้อาศัยพระอาทิตย์กระทำพระอาทิตย์ไว้ในเบื้องหน้าก็มาเทวดากระทำนักกษัตริย์ไว้ในเบื้องหน้าก็มามันทพลาหกเทวดาก็มาแม้เท้าสักกะปุรินทะทวาสวะซึ่งประเสริฐกว่าสุเทวดาทั้งหลายก็เสด็จมาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมียินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุอันหนึ่งเทวดาชื่อสหโภผู้รุ่งเรืองดุจเปลวไฟก็มาเทวดาชื่ออริทกะชื่อโรชะมีรัศมีดังสีดอกผักตบก็มาเทวดาชื่อวรุณหะวรุณะชื่อสหธรรมชื่ออัจจุตะชื่ออเนชกะชื่อสุเลยะชื่อรุจิระก็มาเทวดาชื่อว่าสวเนสีก็มาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มามีอนุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเทวดาชื่อสมานะชื่อมหาสมานะชื่อมานุสสะชื่อมานุสสุตตมะชื่อคิตาปทูสิกะก็มาเทวดาชื่อมโนปทูสิกะก็มาอันหนึ่งเทวดาชื่อหริเทวดาชื่อโรหิตวาสีชื่อปาระคะชื่อมหาปาระคะผู้มียศก็มาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้หมู่เทวดาสิบเหล่านี้สิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมาอย่างป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุเทวดาชื่อสุกะชื่อกะรุหะชื่ออะรุณะชื่อเวสสะก็มาด้วยกันเยอะค่ะสาธุค่ะวันนี้ก็คงขอพักแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวมาว่าด้วยอานานะคะเยอะค่ะวันนี้ก็จะขออัญเชิญพระสูตรของอานาสักหน่อยนึงนะคะจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่19สุตตันตปิฎกเล่มที่11สังยุตตนิกายมหาวรรคทุติยวรรคที่2อิจฉานังคระสูตรทำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะนะคะเรามาฟังทำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะกันนะคะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณไพรโซนชื่ออิจฉานังคละใกล้อิจฉานังคละนครณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะหลีกเล้นอยู่สัก3เดือนใครๆไม่พึงเข้ามาหาเราเว้นแต่ภิกษุผู้นำบิณฑบาตรูปเดียวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วใครๆไม่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเว้นแต่ภิกษุนำบิณฑบาตรูปเดียวครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เร้นโดยล่วง3เดือนนั้นแล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญะเดรัจฉีปริภาชกพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณะโคดมอยู่จำพรรษาด้วยวิหารธรรมข้อไหนมากเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบพวกอัญญะเดรัจฉีปริภาชกนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอยู่จำพรรษาด้วยสมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติมากถูกไหมคะพระพุทธองค์ทรงตรัสบอกนะคะว่าพระพุทธองค์ทรงอยู่ด้วยอานาปานสตินะคะ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหรือเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นหรือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นย่อมรู้ชัดว่าเราจะกำหนดรู้กองลมหายใจทั้งปวงหายใจออกย่อมรู้ชัดว่าเราจะพิจารณาเห็นโดยความสระคืนหายใจออกย่อมรู้ชัดว่าเราจะพิจารณาเห็นโดยความสระคืนหายใจเข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเมื่อจะกล่าวถึงสิ่งใดโดยชอบพึงกล่าวถึงสิ่งนั้นว่าทำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะบ้างทำเป็นเครื่องอยู่ของพรหมบ้างทำเป็นเครื่องอยู่ของพระตถาคตบ้างดังนี้พึงกล่าวถึงสมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติว่าทำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะบ้างทำเป็นเครื่องอยู่ของพรหมบ้างทำเป็นเครื่องอยู่ของพระตถาคตบ้างภิกษุเหล่าใดเป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลย่อมปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่สมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติอันภิกษุเหล่านั้นเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเหล่าใดเป็นพระอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์มีกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระลงแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วโดยลำดับสิ้นสังโยชน์เครื่องนำไปสู่ภพแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบสมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติอันภิกษุเหล่านั้นเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะค่ะทำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเมื่อจะกล่าวถึงสิ่งใดโดยชอบพึงกล่าวถึงสิ่งนั้นว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยะบ้างทำเป็นเครื่องอยู่ของพรหมบ้างทำเป็นเครื่องอยู่ของพระตถาคตบ้างดังนี้พึงกล่าวถึงสมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติว่าทำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะบ้างทำเป็นเครื่องอยู่ของพรหมบ้างทำเป็นเครื่องอยู่ของพระตถาคตบ้างนะคะก็พระพุทธองค์ก็ตรัสถึงธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะนะคะของพรหมของพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธองค์ก็ตรัสเดี๋ยวมาอ่านของวิหารธรรมของพระเสขะต่างกับพระพุทธองค์อย่างไรนะคะพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่19พระสุตตันตปิฎกเล่มที่11สังยุตตนิกายมหาวาระวรรคโลมัสกังพิยสูตรวิหารธรรมของพระเสขะต่างกับของพระพุทธองค์สมัยหนึ่งท่านพระโรมัสกังพิยะอยู่ณนิโครธารามใกล้เมืองกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะครั้งนั้นเจ้าสักกยะพระนามว่ามหานามะเสด็จเข้าไปหาพระท่านพระโรมัสกังพิยะถึงที่อยู่ถวายนมัสการแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ตรัสถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญสมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสตินั้นเป็นวิหารธรรมของพระเสขะเป็นวิหารธรรมของพระตถาคตหรือว่าวิหารธรรมของพระเสขะอย่างหนึ่งของพระตถาคตอย่างหนึ่งท่านพระโลมัสกังพิยะ
ถวายพระพรว่าดูก่อนมหาบพิตรสมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสตินั้นแลเป็นวิหารธรรมของพระเสขะเป็นวิหารธรรมของพระตถาคตหาไม่ได้วิหารธรรมของพระเสขะอย่างหนึ่งของพระตถาคตอย่างหนึ่งดูก่อนมหาบพิตรภิกษุเหล่าใดเป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลย่อมปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่ภิกษุเหล่านั้นย่อมละนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าเป็นไฉนคือกามฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ทินมิทะนิวรณ์อุทธัจจะกุกุจจะนิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์ภิกษุเราใดเป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลย่อมปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู่ภิกษุเหล่านั้นย่อมละนิวรณ์ห้าเหล่านี้พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสนะคะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เล้นโดยล่วง3เดือนนั้นแล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าอัญญะเดรถีปริภาชกจะพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณะโคดมจำพรรษาด้วยวิหารธรรมข้อไหนมากเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบพวกอัญญะเดรัจฉีปริภาชกนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอยู่จำพรรษาอยู่ด้วยสมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติค่ะพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกเรานะคะว่าพระพุทธองค์อยู่จำพรรษาด้วยอานาปานสตินะคะอยู่ด้วยอานาปานสติสมาธินะคะวันนี้ก็ได้อัญเชิญพระสูตรนะคะอานาปานสติของพระเสขะแล้วก็ของพระพุทธเจ้านะคะวันนี้ก็นำพระสูตรที่ท่านอาจารย์ได้ลงไว้ในกลุ่มไลน์มาฝากนะคะก็ให้เราได้รู้จักก็มีอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าที่เทวดานะคะกล่าวถึงว่าการสำรวมเกี่ยวกับอินทรีย์เนี่ยค่ะก็คือดุดนายสารถีใช่ไหมคะถือบังเหียนม้าก็คือไม่สามารถที่จะปล่อยได้เลยก็คือต้องคอยสำรวมระวังอยู่ตลอดก็นำมาฝากทุกท่านนะคะว่าเราก็ต้องสำรวมระวังอินทรีย์นะคะอยู่ตลอดเวลาเพื่อความไม่ประมาทนะคะใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทมีความเพียรทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะบูชาทำหนังสือนะคะไปไว้ศึกษาหรือว่ามอบให้แด่มอบถวายแด่พระภิกษุสามเณรตามวัดต่างๆก็ได้นะคะตอนนี้ก็มีหนังสือหลักสูตรที่1นะคะท่านใดที่เป็นนักเรียนปี1นะคะที่สั่งจองหนังสือไว้ก็จะมีหนังสือสูตรสำเร็จโควิปัสสนาสมาธินะคะ1เล่มเล่มละ500บาทเนี่ยที่นักเรียนปี1เรียนอยู่นะคะหลักสูตรที่2ก็จะมีคู่มือและแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นมีทั้งหมด7เล่มนะคะถ้าบูชาทำปีกย่อยเป็นเล่มก็เล่มละ350บาทตอนนี้ค่าจัดส่งก็จะถูกนะคะอยู่ที่50บาทถ้าบูชาทั้งชุดก็7เล่มนะคะ 2,300 บาทค่าจัดส่งอยู่ที่150บาทชุดวิทยุเสียงธรรมนะคะบูชาชุดละ 1,200 บาทแฟตไดท์เสียงธรรมนะคะบูชาชุดละ 1,000 บาทหนังสือหลักสูตรที่3มรรควิธีนะคะเล่มโพชฌงค์7มี2เล่มเล่มละ 1,000 บาทนะคะแล้วก็มีเล่มนิโรธสมาบัติก็เล่มละ 1,000 ถ้าบูชาเป็นเล่มนะคะถ้าทั้งชุดนี้3เล่มนะคะก็ 3,000 บาท
ท่านใดที่สนใจอยากจะติดตามรับฟังท่านอาจารย์บรรยายธรรมทาง YouTube นะคะก็พิมพ์เข้าไปที่พุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมธัญรัตน์แก้วใสนะคะและทาง Facebook นี่ก็ชื่อว่าธัญรัตน์แก้วใสนะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะ0897848123 0897848123นะคะท่านใดที่อยากจะร่วมทำเรือนว่างนะคะตอนนี้ท่านอาจารย์ก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมกุศลก็คือทำเรือนว่างนะคะท่านใดที่อยากจะสะสมบุญกุศลนะคะทำเรือนว่างนะคะก็จะมีสิ่งที่ต้องใช้อ่ะนะคะก็มีสายไฟสวิตช์ไฟหลอดไฟพัดลมนะคะประจำเรือนว่างเรือนว่างจะทำทั้งหมด11หลังนะคะตอนนี้ก็มีจะต้องการทำมุ้งรอบศาลานะคะเพื่อที่ว่าทุกท่านมานั่งปฏิบัติธรรมก็จะได้ไม่โดนยุงกัดนะคะก็มุ้งรอบศาลานะคะม้วนละ 1,700 บาทก็ขอเชิญทุกท่านร่วมกุศลตามกำลังศรัทธานะคะก็ให้ทุกท่านได้มีโอกาสสะสมกุศลนะคะป้องกันภัยเป็นเสบียงคุ้มครองตนจากในชาตินี้นะคะและชาติหน้าให้กุศลเป็นกำลังส่งผลให้เราพวกเราทุกคนนะคะถึงความพ้นทุกข์ก็คือถึงมรรคผลนิพพานได้อย่างสะดวกสบายราบรื่นนะคะในชาติปัจจุบันนี้เลยนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าใช่ไหมคะพี่เวียงตานะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็สถานการณ์โลกร้ายนะคะก็นั่นแหละก็มันเจริญสติแผ่เมตตาทุกๆวันนะคะก็เราก็ได้มาให้ธรรมะเป็นทานนะคะด้วยการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่ทุกคนทุกท่านได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมไปประพฤติปฏิบัติกันนะคะเพื่อทำให้ตัวเองอยู่ได้อย่างไม่เป็นทุกข์นะคะทุกข์มีอยู่แต่ว่าก็รู้ว่าจะอยู่ยังไงนะคะโดยที่ไม่เป็นทุกข์นะคะวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาจะขออัญเชิญพระสูตรส่งท้ายนะคะที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้กับท่านพระอานนท์นะคะจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติกันนะคะอานนท์กิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายอานนท์นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างอานนท์พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนแก่พวกเธอทั้งหลายของเราเห็นไหมคะพระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตานะคะที่พระพุทธองค์แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูจะพึงทำแก่สาวกเห็นไหมคะพระพุทธองค์อาศัยความเอ็นดูนะคะนำพระธรรมมาตรัสสอนพวกเราให้พวกเรามีความเพียรอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังนะคะทุกวันนี้น้อมคำสอนของพระพุทธองค์ไปใช้นะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนใจนะคะให้อยู่อย่างมีความสุขกันทุกคนนะคะขอให้ได้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระศาสดานะคะเพื่อให้ได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ในชาติปัจจุบันนี้เลยนะคะสาธุค่ะลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสาธุค่ะ